สวัสดีครับเป็นแฟนลูกทุ่ง FM News และแล้วละครมงกุฎดอกหญ้าที่นำแสดงโดยปีโป้ณัชพันธ์เสียงพรสวงและศิลปินลูกทุ่งขวัญใจแฟนเพลงต้ายอรทัยไพพงศธรก็เดินทางมาถึง2ตอนสุดท้ายที่จะออกอากาศในวันจันทร์และวันอังคารนี้แล้วนะครับโดยเรื่องย่อของมงกุฎดอกหญ้าในตอนที่44นั้นก็จ่อหัวว่าถึงเวลาที่แดนดินต้องเลือกโดยแดนดินที่รับบทโดยไพพงศธรต้องคิดหนักเมื่อต้องเลือกระหว่างแพงขวัญที่รับบทโดยต่ายอรทัยคนรักที่ต้องการกลับไปใช้ชีวิตที่ต่างจังหวัดกับต้องเลือกร้านอาหารที่มีลูกน้องต้องดูแลงานนี้แดนดินจะตัดสินใจเลือกใครระหว่างความรักกับความรับผิดชอบนะครับส่วนตอนที่45ซึ่งเป็นตอนอวสานออกอากาศในวันอังคารบทสรุปสุดท้ายของมงกุฎดอกหญ้าเรื่องราวความรักระหว่างแดนดินไพพงศธรและแพงขวัญต้ายอรทัยจะได้ลงเอยกันหรือไม่และชาวแก๊งร้านอาหารแสงจันทร์อีสานโฮแซลจะสามารถหาที่ทำกินเพื่อเลี้ยงปากท้องได้อย่างไรร่วมลุ้นและหาคำตอบไปพร้อมกันละครมงกุฎดอกหญ้า2ตอนสุดท้ายออกอากาศวันจันทร์ที่25และวันอังคารที่26พฤษภาคม2563เวลา 1 ทุ่มตรงทางช่องวัน31นะครับแฟนคลับพี่ต่ายอรทัยและพี่ไพพงศธรห้ามพลาดนะครับมงกุฎดอกหญ้า2ตอนสุดท้ายครับลูกทุ่ง FM News รายงาน